Generative AI Photoshop ที่คุณเห็นอยู่นี้มันแค่นี้จริงๆแต่ก่อนจะไปดูตัวอย่างกันผมฝากทุกคนกดติดตามเราไว้หน่อยกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับนี่คือความสามารถของ AI Generative Fill ที่อยู่ใน Photoshop Beta ซึ่งใครที่จ่ายเงินซื้อ Photoshop แท้ก็จะสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้ฟรีๆเลยเพียงไม่กี่บาทเท่านั้นนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆครับที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานปัญญาประดิษฐ์ได้ในทุกโปรแกรมซึ่งผมว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนะมันจะเข้าไปอยู่ใน Premiere Pro แล้วก็ After Effects ด้วยไอ้เจ้า Generative AI หรือ AI สร้างภาพเนี่ยมันเริ่มเป็นที่รู้จักตอนปลายปี2022ตอนที่ Mid Journey เริ่มเข้ามาใหม่ๆแล้วเปิดให้เราเข้าไปทดลองใช้หลังจากนั้นครับมันก็มียี่ห้ออื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็น DALL-E หรือแม้กระทั่ง Firefly ของ Adobe เองก็ตามสำหรับวิธีการทำงานของเจ้า AI ตัวนี้นะครับนั่นก็คือการที่มันเนี่ยเรียนรู้คำสั่งของเราที่พิมพ์เป็นตัวหนังสือนี่แหละแล้วแปลงเป็นรูปภาพครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า text to image ครับหลังจากนั้นครับมันก็จะเอาคำสั่งของเราเนี่ยไปแปลงเป็นภาพจากรูปที่มันเรียนรู้เป็นล้านๆภาพที่อยู่ในคลังของมันครับแล้วสร้างเป็นรูปใหม่อ่ะงั้นเรามาดูตัวอย่างกันหน่อยว่าไอ้เจ้า AI ตัวเนี้ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างยกตัวอย่างผมตอนนี้เลยตาสปริงนิวอยากได้ห้องที่กว้างกว่านี้ขยายได้ขนาดนี้เลยนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเสียเงินอีกล้านหนึ่งทำห้องใหม่นะซึ่งเจ้าเครื่องมือที่เราเห็นอยู่ใน Photoshop Beta อันนี้นะครับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆในการใช้ AI เข้ามาประกอบในงานของเราทำให้งานที่เราอยากได้อยู่ในหัวเราเนี่ยมาสู่ชีวิตจริงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นผมอยากให้ทุกคนนึกถึงเรื่องนี้ถ้าเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยจะต้องใช้ทั้งเงินใช้ทั้งคนแล้วก็ใช้ทั้งสถานที่แต่ว่าวันนี้เทคโนโลยีทำให้ความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้เนี่ยมันเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับว่าเรื่องราวของเทคโนโลยีเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราจริงสุดท้ายครับผมอยากฝากทุกคนกดติดตาม Spring New ไว้นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสำคัญและที่สำคัญเลยคุณจะไม่พลาดทุกเรื่องราวเทคโนโลยีจากทีม Spring Tech ครับ